สวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอการทำสีเรียนแบบเคสฮาร์ดเดนนิ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยภาษาไทยเขาเรียกสีอะไรไข่นกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะเป็นลายๆครับแล้วก็เงินสีน้ำเงินสีเงินสีดำสีน้ำตาลสีม่วงสีเหลืองปนๆกันมั่วๆครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเคสฮาร์ดเดนนิ่งเนี่ยมันจะต้องใช้การอบกับก้อนถ่านนะครับซึ่งมันยุ่งยากแล้วก็สิ้นเปลืองเพราะว่าต้องอบกันเป็นหลายชั่วโมงประมาณคืนหนึ่งก็ต้องก่อไฟแล้วก็ต้องมีเคสนะครับมีหม้อมีเรียกอะไรกระป๋องอบนะครับซึ่งจะต้องเป็นเหล็กหนาแล้วก็ต้องกันอากาศเข้าไปโอ้มันยุ่งยากสารพัดครับอันนี้มันก็เลยเป็นการทำเรียนแบบนะครับซึ่งใกล้เคียงมากออกมาใกล้เคียงมากแล้วสวยงามทนทานคือความสวยงามเนี่ยก็เทียบเท่ากับเคสฮาร์ดเดนนิ่งของแท้นะครับส่วนความทนทานเนี่ยทนทานกว่าครับของปลอมมันทนทานกว่าเพราะว่าของแท้เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีอะไรเคลือบผิวนะมันเลยไม่ค่อยทนสนิมครับฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจะขายปืนที่ทำเคสฮาร์ดเดนนิ่งแท้ๆนะครับเขาจะต้องเคลือบด้วยวานิชหรือขี้หมูขี้หมาก็แลกเกอร์หรือชะแลกอะไรพวกนี้เพราะว่าทางมันขึ้นสนิมครับแล้วก็สีมันก็ซีดง่ายด้วยครับถ้าไม่เคลือบไอ้พวกนี้ไว้แต่อันนี้ไม่ต้องเคลือบไว้เลยครับเนื่องจากว่ามันมีการเคลือบในตัวมันอยู่แล้วซึ่งก็คือมันเคลือบด้วยนิกเกิลการชุบนิกเกิลนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาทำสีเนี่ยแต้มทำสีขึ้นมาก็คือทำสีแบบสุ่มๆทั้งนิกเกิลแล้วก็ทั้งการแต้มสีเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มๆนะครับเพื่อให้มันเกิดลวดลายเกิดสีที่สุ่มๆครับไม่แน่นอนมันก็จะสวยเป็นธรรมชาตินะวิธีทำเนี่ยรู้สึกว่าผมจะได้เคยสาธิตไปแล้วนะก็สาธิตด้วยกระบอกนี้แหละแต่น่าจะหลายปีแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามหาคลิปแล้วเอามาตัดต่อรวมกับที่อัดถ่ายวันนี้ครับก็จะได้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่อยากจะทำมันก็แน่นอนครับหนึ่งก็คือต้องลงทุนซื้อน้ำยาชุบนิกเกิลนะครับชุบนิกเกิลแล้วก็ซึ่งเราจะจัดเป็นชุดนะครับคือจัดเป็นชุดทำสีเคสฮาร์ดเดนนิ่งเลยมันก็จะรวมกันไปหมดเลยทั้งน้ำยาชุบนิกเกิลและน้ำยาทำสีเคสฮาร์ดเดนนิ่งก็น่าจะสะดวกสำหรับท่านที่อยากจะทำนะแล้วก็ดูง่ายๆครับดูคลิปแต่สิ่งที่มันผมว่ามันยุ่งยากที่สุดนะครับคือการขัดครับเพราะว่าการที่เราจะชุบเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนเสมอเรียนมาตลอดว่าการชุบไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องเป็นผิวเงาครับเงาแบบปัดเงากระจกมาดังนั้นก่อนที่คุณจะชุบเนี่ยคุณจะต้องปัดผิวให้เงาขัดให้เงาเลยแล้วก็ปัดเงาแล้วก็ชุบพอชุบเสร็จเนี่ยก็แค่เอาน้ำยาทำสีเนี่ยแต้มลงไปมั่วๆเสร็จละตอนชุบก็ไม่ต้องสม่ำเสมออะไรมากแล้วครับแต้มไปมั่วๆเพราะว่าอันนี้จะใช้ได้ทั้งแบบชุบจุ่มแล้วก็ชุบแบบชุบจี้นะครับก็มี2แบบนะได้หมด
เราจะจัดเป็นชุดไปให้ครับมันก็จะสะดวกนะแล้วก็ผลงานก็จะออกมาสวยงามแบบนี้ครับทนทานทนกว่าเคสเอนดิ้งแท้ๆเสียอีกก็สีก็สดกว่านะแล้วเราก็แบบคือมันไม่ต้องลุ้นอ่ะแล้วก็ไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ต้องเสี่ยงอ่ะครับไม่ต้องเสี่ยงที่บางทีเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันชุบมันทำเคสเอนดิ้งจริงๆออกมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสีเทาๆน้ำตาลไปหมดมันไม่มีสีน้ำเงินแซมซึ่งมันไม่สวยนะมันทำยากนะครับที่จะให้มันสวยมันต้องมีฝีมือต้องแบบต้องชำนาญจริงๆต้องมีการคุมอุณหภูมิแบบเข้มงวดนะแต่อันนี้มันง่ายๆทำง่ายๆอยู่ที่บ้านก็ทำได้แป๊บเดียวก็เสร็จมันเสียเวลาก็แค่ตอนปัดเงาเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยในจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการชุบเนี่ยนะครับต้องดูพื้นฐานของชิ้นงานด้วยครับว่าสามารถปัดเงาได้หรือเปล่าถ้าชิ้นงานมันอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปัดเงาได้อะก็ข้ามไปเลยครับไม่อย่าไปทำเลยครับไอ้ชุบเนี่ยชุบไฟฟ้าเนี่ยทั้งหลายจะชุบนิกเกิลชุบทองชุบอะไรก็อย่าไปทำเลยครับเพราะว่ามันทำไม่ได้แล้วออกมามันไม่สวยแล้วมันก็เสียเงินนะเนาะเสียเงินเปล่าอ่ะมันทำไม่ได้ครับต้องเอาชิ้นงานที่มันสามารถจะปัดเงาได้อะเนาะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปดีกว่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ